คู่มือและขั้นตอนการฟ้องคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่งสำหรับผู้ซื้อสินค้าซึ่งเป็นผู้บริโภคที่ต้องการยื่นฟ้องคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่งเมื่อผู้บริโภคลงทะเบียนเพื่อใช้งานในระบบ e-filing ผ่านเว็บไซต์ e-filing สำหรับคดีซื้อขายออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะให้ผู้บริโภคดำเนินการยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประชาชนและรูปถ่ายที่เห็นใบหน้าชัดเจนเมื่อลงทะเบียนเสร็จระบบจะกลับเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ให้ท่านเลือกเข้าสู่ระบบจากนั้นทำการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านตามที่ลงทะเบียนไว้เมื่อสักครู่คลิกเข้าสู่ระบบระบบจะให้ยืนยันข้อมูลช่องทางการติดต่อรับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งซึ่งจะเป็นอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อตลอดการดำเนินคดีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังจากนั้นจะปรากฏหน้าจอระบบยื่นคำฟ้องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนหรือ e-filing ให้เลือกยื่นฟ้องคดีผู้บริโภคการซื้อขายสินค้าออนไลน์จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างการยื่นฟ้องคดีผู้บริโภคการซื้อขายสินค้าออนไลน์ท่านยื่นฟ้องในฐานะผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ขายสินค้าให้ท่านเลือกตามความเป็นจริงในระบบจะรองรับการฟ้องคดีจากผู้ซื้อสินค้าที่เป็นผู้บริโภคเท่านั้นหากท่านเป็นผู้ขายสินค้าจะไม่สามารถฟ้องคดีในแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ได้เมื่อผู้บริโภคหรือโจทก์ดำเนินการยื่นฟ้องคดีเข้ามาถึงหน้าระบบส่วนนี้ในขั้นแรกระบบจะให้ท่านกรอกข้อมูลในการดำเนินคดีโดยให้โจทก์กรอกข้อมูลของตัวโจทก์เองให้กรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดงให้ครบถ้วนในส่วนของข้อมูลของจำเลยที่ต้องการยื่นฟ้องให้กรอกตามที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดงให้ครบถ้วนหากท่านไม่ทราบชื่อจริงของจำเลยที่ต้องการดำเนินคดีให้ท่านกดเลือกนิติบุคคลอื่นๆไม่แน่ใจหากเป็นการสั่งสินค้ากับทางร้านค้าออนไลน์ให้ใส่ชื่อร้านค้าหรือลิงก์ร้านค้าหรือชื่อบัญชีของผู้ใช้งานซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุหากผู้ฟ้องไม่ทราบอีเมลของผู้ขายเจ้าพนักงานคดีจะช่วยดำเนินการสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจใช้ระยะเวลาในการดำเนินการขั้นตอนนี้นานขึ้นและอาจต้องเลื่อนคดีระหว่างที่รอข้อมูลในส่วนของหัวข้อแบบสอบถามการยื่นคำฟ้องระบบจะให้กรอกข้อมูลคำฟ้องเบื้องต้นการดำเนินการกับข้อพิพาทนี้โดยให้กรอกรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าและข้อเรียกร้องที่ต้องการได้รับการชดเชยจากจำเลยโดยกรอกตามเครื่องหมายดอกจันสีแดงให้ครบถ้วนเมื่อกรอกแบบสอบถามการยื่นฟ้องสำเร็จจากนั้นระบบจะมาที่หน้าหัวข้อเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยจะให้แนบเอกสารหลักฐานจากการขายสินค้าหรือบริการรวมถึงหลักฐานเกี่ยวกับการผิดสัญญาหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเช่นหลักฐานการโอนเงินใบเสร็จใบส่งสินค้าเลขพัสดุภาพถ่ายสินค้าหลักฐานการพูดคุยเจรจากับผู้ซื้อหรือผู้ขายเป็นต้นให้ทำการอัปโหลดไฟล์ทั้งหมดจากนั้นกดเพิ่มเอกสารเพื่อไปในส่วนของหัวข้อบัญชีระบุพยานในส่วนนี้พยานบุคคลที่1จะเป็นข้อมูลของโจทก์หรือผู้บริโภคเป็นคนยื่นฟ้องเข้ามาหากมีพยานบุคคลเพิ่มให้กดปุ่มเลือกเพิ่มพยานบุคคลทางด้านขวามือให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนหากไม่มีพยานบุคคลเพิ่มเติมให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปได้เลยหากข้อมูลยังไม่ครบถ้วนหรือยังไม่สะดวกในการส่งคำฟ้องให้เจ้าพนักงานคดีให้เลือกบันทึกฉบับร่างเพื่อมาแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในภายหลังได้หากหลักฐานและข้อมูลครบถ้วนแล้วสามารถกดยื่นฟ้องได้เลยเมื่อโจทก์หรือผู้บริโภคดำเนินการยื่นฟ้องสำเร็จท่านจะได้รับข้อความแจ้งรายละเอียดชื่อศาลหมายเลขคดีดำผบ. ECและข้อความว่าดำเนินการยื่นคำฟ้องเรียบร้อยแล้วรอเจ้าพนักงานคดีทำการตรวจสอบทางหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่ทำการลงทะเบียนไว้ในตอนแรกเมื่อเจ้าพนักงานคดีทำการตรวจสอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับข้อความอีกครั้งว่าศาลได้รับคำฟ้องของท่านแล้วโปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและวันนัดพิจารณาในระบบ e-filing หากข้อมูลครบถ้วนศาลจะสั่งประทับรับฟ้องจากนั้นจะมีข้อความแจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลของโจทก์หรือผู้บริโภคที่เป็นผู้ดำเนินการยื่นฟ้องที่ได้ลงทะเบียนไว้ในตอนแรกโดยในข้อความจะแจ้งถึงวันที่และเวลาที่ศาลนัดพิจารณาคดีผ่านทางโปรแกรม Google Meet โดยสามารถเข้าร่วมได้ผ่านลิงก์ที่ส่งไปทางอีเมลให้เข้าร่วมการพิจารณาคดีในวันเวลาที่กำหนดมิฉะนั้นศาลอาจมีคำสั่ง
จำหน่ายคดีในส่วนของจำเลยหรือผู้ที่ถูกฟ้องจะมีข้อความแจ้งไปยังอีเมลของจำเลยว่าด้วยโจทย์ได้ฟ้องท่านเป็นจำเลยต่อศาลแพ่งโดยมีรายละเอียดเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอบังคับตามสำเนาคำฟ้องซึ่งได้ส่งมาให้ทราบพร้อมกับหมายนี้ในรูปแบบ QR code ที่ปรากฏด้านล่างแล้วฉะนั้นให้ท่านเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีทางออนไลน์เพื่อการไกล่เกลี่ยให้การและสืบพยานที่ศาลแพ่งในวันและเวลาที่กำหนดเพื่อศาลจะได้ดำเนินการพิจารณาต่อไปพร้อมกับลิงก์ Google Meet สำหรับการพิจารณาคดีครั้งนี้เมื่อถึงวันนัดพิจารณาคดีให้คู่ความทุกฝ่ายและพยานเข้าห้องพิจารณาคดีก่อนเวลานัด30นาทีเพื่อทดสอบระบบโดยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยในการพิจารณาหากคู่ความสามารถไกล่เกลี่ยกันได้จะมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความหากคู่ความไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ศาลจะมีคำสั่งให้สืบพยานต่อไปโดยศาลจะมีคำพิพากษาตามยอมหรือคำพิพากษาหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาจะเข้าสู่ในส่วนของขั้นตอนการบังคับคดีทั้งนี้โจทก์หรือผู้บริโภคที่ทำการยื่นฟ้องดำเนินคดีสามารถเข้าตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าหรือคำสั่งศาลในคดีที่ต้องการได้ทางระบบ e-filing ตลอดการพิจารณาคดีหากก่อนถึงวันนัดพิจารณาคดีโจทก์สามารถตกลงกับทางจำเลยได้แล้วและไม่ต้องการดำเนินคดีต่อไปโจทก์สามารถยื่นคำร้องขอถอนฟ้องได้ผ่านทางระบบ e-filing เช่นกันโดยเลือกคำสั่งโจทก์และกดยื่นคำบอกกล่าวคำร้องขอถอนฟ้องหรือโจทก์สามารถแจ้งต่อหน้าศาลในวันพิจารณาคดีได้เช่นกันศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เพจแผนกคดีซื้อขายออนไลน์หรือเว็บไซต์ civil.coj.go.th